าชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายอัครพงษ์เผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุญาตตอบคำถามกรณีที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านอัครทองใจสดนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต6นะครับตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ติดตามโครงการนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับเราปีนี้เราได้เตรียมแผนการนะครับรองรับการเข้าสู่ภาวะโลกร้อนการเข้าสู่ภาวะ climate change นะครับซึ่งประเทศไทยเราได้รับผลกระทบอย่างวงกว้างนะครับช่วงหน้าแล้งเราเข้าสู่วิกฤตน้ำไม่พอใช้ช่วงหน้าฝนฝนตกชุกปริมาณน้ำฝนสะสมทำให้เกิดอุทกภัยอย่างวงกว้างนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีการหารือร่วมกับท่านศาสตราจารย์ดร.นรมนพิญโยสินพัฒน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้มอบนโยบายให้ทุกกรมของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรได้ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำระยะยาวนะครับทั้งน้ำท่วมซ้ำซากและแล้วก็น้ำแล้งนะครับซึ่งในการตั้งกระทู้ถามต้องชื่นชมท่านส.ส.นะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะเขต6นะครับที่ท่านได้ติดตามทวงถามถึงโครงการนะครับที่ได้ขอเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานนะครับเรามีโครงการที่วางแผนนะครับการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับโดยโครงการของชลประทานที่เราได้ดำเนินการเสร็จแล้วนะครับจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น14โครงการนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับสามารถดูโครงการที่ทางชลประทานได้ทำแล้วในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นโครงการที่ปักหมุดสีเขียวนะครับซึ่งมีทั้งหมด14โครงการโครงการทั้ง14โครงการนี้นะครับได้เก็บกักปริมาณน้ำไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ทั้งหมด 251.41 ล้านลูกบาศก์เมตรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์รวมพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ 214,037 ไร่นะครับการที่ท่านอัครทองใจสดได้ตั้งกระทู้ถามมาติดตามในเรื่องของการสร้างฝายยางในพื้นที่ของท่านนะครับมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันนะครับมีฝายยางบ้านท่านะครับอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการในปีพุทธศักราช2568ถึง2570นะครับวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น483ล้านนะครับปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2568นะครับท่านโครงการนี้นะครับเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะครับสามารถช่วยพื้นที่ได้เก็บกักปริมาณน้ำแล้วก็แจกจ่ายน้ำไปสู่พี่น้องประชาชนได้ทั้งสิ้นประมาณ 8,000 ไร่นะครับสำหรับโครงการที่2นะครับเป็นโครงการฝายยางบ้านผู้เตยใช่ไหมท่านนะครับฝายยางบ้านผู้เตยนะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นโครงการดำเนินการปีพุทธศักราช2566ถึง2568วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น381ล้านบาทนะครับปัจจุบันดำเนินงานไปแล้วประมาณ 80% นะครับโครงการนี้นะครับเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะครับสามารถช่วยฟื้นฟูเรื่องปัญหาน้ำแล้วก็ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ประมาณ 2,000 ไร่ครับขอบคุณครับ